มีน้องสาวนะคะเรียนอยู่ชั้นอนุบาลค่ะแล้วเขาก็จะกลับมาพร้อมคำถามแปลกๆเช่นว่าบางทีทำไมของหนูไม่เหมือนกับของเพื่อนผู้ชายในห้องเลยหรือบางครั้งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยจะมีคนมาชอบเปิดกระโปรงเขาอะค่ะก็อยากจะสอนเขาเรื่องนี้ก็ไม่ทราบว่าจะพูดกับเขายังไงแล้วก็จะบอกได้แค่ไหนยังไงอะค่ะน้องสาวอายุเท่าไหร่แล้วนะครับน้องสาวอายุ6ขวบค่ะครับแม่นี่แสดงว่าประสบการณ์จริงเพราะว่าเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายในวัยนั้นเนี่ยอยากจะเห็นเพศตรงข้ามครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะแอบไปดูของพี่ผู้ชายบ้างดูคุณพ่อบ้างนะแล้วบางทีเด็กผู้ชายก็จะแอบมาดูเขาบ้างนะครับสิ่งที่ทำก็คืออย่าไปสนใจมากนักเพราะถ้าสนใจเขาจะยิ่งหรือไปยิ่งไปว่าก็ไม่ได้คือต้องทำให้ผ่านไปเช่นเขาอยากจะเห็นว่าทำไมมันไม่เหมือนกันเขาบอกผู้ชายผู้หญิงก็ไม่เหมือนกันมันต่างกันอยู่แล้วให้ไปดูประกาศดูอะไรก็เปรียบเทียบไปคือเวลาตอบเนี่ยอย่าตอบตรงประเด็นนักตอบให้มันอ้อมๆไปหน่อยได้แต่ไม่ใช่ไม่ตอบนะครับสอนแค่นั้นก็พอไม่ต้องไปสอนเยอะเพราะเธออยากรู้แค่นั้นเองว่าทำไมเธอไม่เหมือนกับผู้ชายแล้วอย่างในกรณีหลานผมชอบไปเปิดกระโปรงคนอื่นนะครับก็ต้องสอนว่าเปิดทีเดียวก็พอแล้วเปิดของแม่ดูจบแล้วกลับเลิกสรุปหลานผมไปเปิดหลานคุณนะครับนะครับเพราะถ้าเกิดไปเปิดคนอื่นนี่อาจจะโดนจับนึกออกไหมครับผมแล้วมองนี่เป็นไม่ถูกมารยาทครับนะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าห้ามทำนะเพราะห้ามทำบางทีเขาไปการพัฒนาการทางเพศเขาเสียไปนะดูแล้วก็พอใจก็พอนะเดี๋ยวนี้เขาถึงมีหนังสือเพศศึกษาเด็กๆเนี่ยเขาวาดเป็นรูปการ์ตูนให้เห็นเป็นงี้แต่วาดแบบน่ารักเด็กดูแล้วเด็กก็สบายใจเพราะเด็กต้องการดูแค่นั้นเองเราต้องมองว่าเด็กไม่ได้มองถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นะเด็กไม่ได้คิดถึงเรื่องเพศคือแต่คิดว่าทำไมมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองแค่อยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นเห็นแล้วก็พอใจครับผมนะเขามีเรื่องเล่ามีพรรคพวกเนี่ยเขาเป็นคุณพยาบาลนะเขาก็มีลูกชาย2คนนะลูกชายเนี่ยอายุ5-6ขวบเนี่ยนะคนนึง6ขวบคนนึง7ขวบมีวันนึงคุณพ่อไปต่างจังหวัดคุณแม่กำลังอาบน้ำอยู่ลูกชายก็มาเคาะประตูแม่จะอาบน้ำด้วยถามว่าเป็นแม่ควรจะทำยังไงดี8ขวบแล้วเหรอครับ7-8ขวบก็ให้รอแม่เหรอเปิดประตูผัวแล้วเข้ามาที่ลูกอาบน้ำด้วยกันแต่ก่อนแม่ก็อาบน้ำเธออยู่แล้วลูกชายก็โผล่หน้ามามองแม่เสร็จแล้วก็บอกว่าผมไปแล้วครับน้องก็โผล่มาผมไปดีกว่าเดี๋ยวผมอาบน้ำเองแล้วหลังจากนั้นไม่มามองแม่อีกเลยเพราะเห็นเรียบร้อยแล้วโอ้นะครับน้องแกเลยมีปมด้อยไปเลยนะครับ